สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่นี่อีกแล้วนะคะใน DIY บายานิกาค่ะวันนี้พี่นี่นำเสนอ3ขั้นตอนในการทำชุดสวยชุดนี้ค่ะชมพูอลังวังมากค่ะฟังไม่ผิดค่ะใช้เวลาเพียงแค่3ขั้นตอนค่ะคุณแม่ก็จะได้ชุดสวยชุดนี้ให้น้องๆใส่แล้วค่ะวิธีการเป็นยังไงติดตามชมกันเลยค่ะไปค่ะเริ่มขั้นตอนที่1ค่ะตัดผ้าก่อนเลยวัดความยาวให้เป็น2เท่าของความยาวกระโปรงที่ต้องการนะคะตัดเลยค่ะสเต็ปต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะพับครึ่งผ้าโปร่งที่ตัดไว้นะคะผูกผ้าโปร่งเข้ากับเกาะอกโคเชค่ะผูกเลยค่ะชั้นแรกของการผูกผ้าโปร่งนะคะให้นับช่องที่2จากล่างสุดขึ้นไปค่ะผูกให้ครบรอบเลยนะคะผูกเลยค่ะผูกชั้นที่1ครบรอบแล้วนะคะเริ่มผูกชั้นที่2ต่อค่ะชั้นที่2เราผูกเพื่อให้กระโปรงมีความพองฟูนะคะตอนนี้เป็นการทำผูกสายคล้องคอนะคะวัดกึ่งกลางอกค่ะโดยใช้ผ้าริบบิ้นนะคะผูกเลยค่ะขั้นตอนที่3ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะใช้ผ้าสักกะหลาดค่ะเย็บติดเข้ากับช่วงอกนะคะใช้มือเย็บเลยค่ะเสร็จแล้วตกแต่งดอกไม้ในช่วงหน้าอกนะคะThe
ผลงานของเราก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆมีข้อสงสัยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือท่านไหนอยากจะให้สอนทำชุดเต็มไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้ไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการชม How to ในการทำคลิปสวยที่พี่นี่จะอัปเดตให้ชมตลอดค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย